ในช่วงปีใหม่นี้นะครับพวกเราก็มีของขวัญ นะครับวันนี้ผมก็จะรีวิวสกินแคร์ที่ผมใช้นะครับก็ใช้เช้าเย็นเลยนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่เพิ่งใช้มาเหมือนกันไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นตัวภูมิใจนำเสนอนะตัวนี้สวัสดีนะครับก็กลับมาวีล็อกอีกหนึ่งอันนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของคริสต์มาสนะครับแล้วก็ช่วงใกล้ปีใหม่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกคนนะครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับให้ทำงานแล้วก็ผลักดันนโยบายนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นตลอดปีที่ผ่านมาเจอผู้คนมากมายแปลกมากครับซึ่งคำถามที่เยอะที่สุดถามมามากที่สุดนะครับไม่ได้ถามเกี่ยวกับนโยบายผมเลยเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับว่าหมอเอกดูแลผิวพรรณยังไงใช้ครีมอะไรวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินแคร์ที่ผมใช้นะครับก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าหลังจากประโยคนี้นะฮะทุกอย่างจะเป็นความเห็นของบุคคลธรรมดาไม่มีความเห็นทางการแพทย์ไม่มีความเห็นของหมอนะครับใดๆสิ้นแล้วก็ต้องบอกว่าสกินแคร์ผมเนี่ยจริงๆแล้วผมจะเปลี่ยนทุกๆ3เดือนนะครับใช้ไปแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่น่าลองผมก็จะเปลี่ยนนะฮะแล้วก็เอามาลองใช้ดูก็อันนี้นะฮะก็จะเป็นสกินแคร์3ตัวแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์นะที่ใช้กับเส้นผม1อันนะครับก็อันแรกนะครับสำหรับการล้างหน้านะครับก็ผมก็จะใช้ตัว Perfect Whip ของอะไรเนี่ยของเซนกาเอาไม่ใช่ของที่เทโดนี่ฮะ Perfect Whip นะครับ Perfect Whip ก็ใช้เช้าเย็นเลยนะครับก็อาบน้ำนะถ้าวันไหนไม่ได้อาบน้ำก็ไม่ได้ใช้นะตัว Perfect Whip เนี่ยนะฮะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นโฟมนะครับแล้วก็จะนะฮะเอากลับเข้าไปก่อนเข้าไปได้เป็นแบคคุมอยู่นะพอใช้เนี่ยมันจะเป็นฟองนะครับถ้าใครชอบเป็นลักษณะเป็นฟองเนี่ยก็จะชอบตัวนี้แต่ถ้าใครบอกว่าไม่ชอบฟองเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ชอบที่แห้งเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบตัวนี้ต่อมาเนี่ยหลังจากล้างหน้าเสร็จนะฮะหน้าผมเนี่ยจะแห้งมากถ้าใครรู้จักเนี่ยถ้าผมทิ้งหน้าทิ้งหน้าหมายถึงว่าทิ้งหน้าให้แห้งเนี่ยแป๊บเดียวหน้าเนี่ยจะแห้งผากเลยใช้คำนี้นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะฮะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผมไปพบเจอตัวหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่เอาอยู่หน้าผมเนี่ยชุ่มชื้นไม่ต้องมาเติมเยอะระหว่างวันตัวนี้ชื่อว่า Aging ไม่ใช่นั่นชื่อรุ่นอันนี้ชื่อ Curel นะครับเป็น Moisture Cream สีม่วงนะครับเห็นป่ะเนี่ยโอเคนะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้เช้าเย็นเหมือนกันลักษณะครีมนะครับจะเป็นใกล้หมดแล้วนะใช้มาจะสิ้นปีนะครับเนื้อครีมนะฮะไม่ค่อยเหนียวนะครับซึ่งผมชอบนะพอไปเจอแดดทำงานเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีเวลามาดูแลเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมันข้นมากหรือว่ามันเหนียวมากมันจะเหนอะจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่สบายหน้าก็ตัวถัดมานะครับมีคนถามเยอะนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้ตอนเลือกตั้งนะครับอันนี้เป็นตัวที่เพิ่งใช้มาเหมือนกันไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นตัวครีมกันแดดภูมิใจนำเสนอนะฮะตัวนี้ก็คือตัวแอลลี่นะฮะแอลลี่ SPF 50บวกตัวเนื้อผิวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งสำคัญกว่ามอยส์เจอไรเซอร์นะครับเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยเราต้องทาบ่อยๆนะครับทุกๆ 2-3 ชั่วโมงผมต้องทาเพิ่มและพอเรามีเหงื่อมีอะไรมันก็จะชะตัวครีมออกอันนี้จะเหมือนเป็นเกือบจะเป็นวอเตอร์เบสเลยเป็นน้ำเลยนะซึ่งอันนี้ล้างออกง่ายแล้วก็ไม่เหนอะสีเนี่ยจะไม่ไปติดตรงปกคอนะฮะอันนี้สำคัญมากเสื้อของผู้ชายส่วนใหญ่ที่มีปกคอเนี่ยถ้าหากทาตรงนี้แล้วครีมบางตัวเนี่ยมันจะทำให้ปกคอเนี่ยมีคราบเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งซักออกยากมากอันนี้ก็จบสำหรับสกินแคร์ผมมีแค่นี้จริงๆนะครับไม่ได้ใช้อะไรเยอะแต่ว่าใช้เฉพาะตัวที่จำเป็นต่อมานะครับเป็นตัวที่ทำผมนะครับต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานนะครับผมเนี่ยเป็นเส้นตรงนะเป็นผมตรงแล้วก็แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมเนี่ยเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กไปถามช่างแต่ละคนก็บอกเส้นใหญ่บ้างเส้นเล็กบ้างผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าสรุปแล้วเป็นผมเส้นอะไรกันแน่แต่ผมตรงมากๆแน่นอนถ้าเกิดไม่เซ็ตผมเนี่ยผมเนี่ยจะชี้เป็นแบบเป็นอย่างนี้เลยนะถ้าเพิ่งตื่นก็จะแบบเป็นพัดเลยอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ตัวเขาเรียกว่าไงแข็งหรือเอาอยู่นะครับตัวที่ผมใช้ปัจจุบันนะฮะคือตัว Gatsby Starling Pomade นะ Supreme Hold ตัวนี้นะครับเนื้อนะครับมันจะไม่ใช่แว็กซ์นะครับไม่ใช่เจลนะฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนสีใสๆนะครับเวลาใช้เนี่ยมันจะเหนียวๆเนอะๆหน่อยนะครับซึ่งก็เหมาะกับผมที่ต้องการแต่งทรงแล้วก็แต่งทรงยากผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้นะฮะแล้วก็มารีวิวให้ทุกท่านดูเผื่อใครเอาไปใช้แล้วถูกจริตกับผิวของตัวเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยานะฮะไปใช้นะครับ
ก็ในช่วงปีใหม่นี้นะครับพวกเราก็มีของขวัญ นะครับมาให้กับผู้ที่ติดตามนะครับเห็นได้ว่านะนโยบายหลังๆเนี่ยที่เราพยายามผลักดันอยู่นะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเรื่องการบริจาคอวัยวะนะครับเราก็เลยทำเสื้อมานะฮะด้านหน้านะครับเสื้อหมอเอกนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีเขียนนะส่งต่อลมหายใจซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมอบให้กับผู้ที่กดไลค์แล้วก็แชร์พอแชร์เสร็จเนี่ยแคปชั่นที่เขียนนะครับต้องมีไซส์นะครับแล้วก็เขียนว่าทำบุญปีใหม่ส่งต่อลมหายใจร่วมสนับสนุนการบริจาคอวัยวะนะครับก็ใครที่คนกดไลค์มากที่สุดก็จะได้เสื้อตัวนี้ตามไซส์ของตัวเองไปไม่งงใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะมีการเขียนลงในแคปชั่นของวีล็อกอันนี้อีกทีหนึ่งหวังว่าปีใหม่นี้นะครับทุกท่านก็จะไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับให้เต็มที่กลับมาทำงานด้วยจิตใจที่สดใสเบิกบาน นะก็หวังว่าปีหน้ายังอยู่กันต่อไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ